สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Make Money TH อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาสมัครสมาชิกนะครับในรูปแบบฟรีกี่คนนะครับแล้วก็เมื่อตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นรายได้โดยประมาณที่ผมได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับเราพูดง่ายๆนะครับก็คือมาอัปเดตรายได้โดยประมาณให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักนะครับว่า Make Money TH คืออะไรนะครับทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ Make Money TH นี้นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับMake Money TH นี้ได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Make Money TH แล้วก็วิธีการทำเงินกับ Make Money TH นี้กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ Make Money TH นี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่สนับสนุนในการทำเงินในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมนะครับกับระบบของ IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า Make Money TH นี้กับ IM Top Up นี้นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับระบบของ Make Money TH นี้นะครับเป็นระบบที่ทางทีมงานของงานออนไลน์ไทย .com นะครับแล้วก็ผมเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการโปรโมทนะครับเพื่อใช้ในการทำเงินกับ IM Top Up เท่านั้นเองนะครับส่วน IM Top Up นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับที่เราเลือกมาใช้ในการทำเงินบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของ IM Top Up แล้วก็ Make Money TH ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับระบบของ Make Money TH นี้นะครับก็คือการที่เรานะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP ครับผมเมื่อเราอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเราแล้วนี้นะครับเราก็นำลิงก์ Affiliate ของเรานี้นะครับออกไปโปรโมทได้เลยนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราโปรโมทนะครับและมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับโบนัสอยู่ที่160บาทนั่นเองนะครับต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับซึ่งโบนัสที่เราทำได้นี้นะครับจะถูกนำมาสะสมไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงเมนูคอมมิชชั่นตรงนี้นะฮะซึ่งโบนัสที่เราทำได้นี้นะครับเราจะทำได้เรื่อยๆนะครับสะสมได้เรื่อยๆนะครับยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกในแบบฟรีได้เยอะนะครับเราก็ยิ่งสามารถทำโบนัสตรงนี้ได้เยอะนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับจะถูกเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับจนกว่าคนที่สมัครมาในรูปแบบฟรีนี้นะครับจะอัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนอัปเกรดเป็น VIP 1คนนะครับเพื่อนๆจะได้รับ1คูปองครับผมซึ่ง1คูปองที่เพื่อนๆได้รับนี้นะครับจะใช้ในการแลกโบนัสที่เพื่อนๆทำได้นี้นะครับออกมา250บาทต่อ1คูปองนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโบนัสตรงนี้นะครับแต่ยังไม่มีคูปองนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะแลกโบนัสตรงนี้นะครับออกมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโบนัสยังไม่พอนะครับแต่เพื่อนๆมีคูปองแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะใช้คูปองนะครับในการแลกโบนัสนี้ออกมาเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเก็บสะสมโบนัสตรงนี้นะครับไว้เยอะๆเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสามารถแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้1คนนะครับเพื่อนๆก็เอาคูปองที่เพื่อนๆได้รับนี้นะครับเอามาแลกโบนัสที่เพื่อนๆทำได้นี้เนี่ยออกไปเป็นเงินได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งขอสรุปเลยละกันนะครับเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้1คนนะครับเราจะได้รับค่าแนะนำอยู่200บาทนะครับแล้วก็ได้รับ1คูปองนะครับ1คูปองนี้เอาไปแลกโบนัสได้อยู่250บาทนะครับก็เท่ากับว่าเราแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้1คนนะครับเราจะได้รับค่าแนะนำ200บาทค่าคูปองที่เราไปแลกโบนัสอีก250บาทรวมเป็น450บาทนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้1คนเราจะได้รับเงินอยู่ที่450บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นี้นั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้นะครับผมสามารถแนะนำคนมาสมัครในรูปแบบฟรีได้กี่คนนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาตีเป็นมูลค่ากันดูนะครับว่ารายได้โดยประมาณที่ผมอาจจะได้รับในวันนี้เนี่ยจะเป็นรายได้กี่บาทกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือกราฟในช่วง7วันล่าสุดนี้นะครับเป็นกราฟที่แสดงจำนวนคนที่สมัครสมาชิกมาในรูปแบบฟรีของแต่ละวันนะครับก็บนสุดนี้เลยนะครับก็คือของวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับในรูปแบบฟรีได้ที่41คนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาตีมูลค่ากันดูนะครับว่า41คนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาทำการอัปเกรดรหัสสมาชิกนะครับเป็น VIP ในวันนี้เนี่ยผมจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดวันนี้หมดทุกคนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการประมาณนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง41คนนี้นะครับทำการอัปเกรดเป็น VIP ในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำการคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอรีเฟซสักนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันเพิ่มนะครับโอเคนะครับมันเป็น45แล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมรีเฟซนะครับก็เดี๋ยวขอคูณเลขใหม่แล้วกันนะฮะ
โอเค45นะครับคูณกับ450นะครับอ่ะนี่นะครับวันนี้เนี่ยมีคนสมัครสมาชิกมาในรูปแบบฟรี45คนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาดูรายได้โดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP ในวันนี้นั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับ 2,250 บาทครับผมนี่นะครับคือรายได้โดยประมาณนะครับที่ผมอาจจะได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับ2,250 บาทครับผมถ้าเกิดว่าทั้ง45คนนี้ทำการอัปเกรดเป็น VIP ภายในวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดในวันนี้นะครับอาจจะอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยในช่วงอาจจะเก็บเงินครบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในช่วง 2-3 วันข้างหน้า2สัปดาห์ข้างหน้าหรือว่า2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ทราบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายได้โดยประมาณนะครับที่ผมอาจจะได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับจากทั้ง45คนนี้นะครับถ้าเกิดว่าทั้ง45คนนี้อัปเกรดเป็น VIP ภายในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะรู้จักกับ Make Money Teach มากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ในล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าลงทะเบียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Make Money Teach ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกอีเมลของเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกอีเมลเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนฟรีตรงนี้นะฮะเมื่อเพื่อนกดลงทะเบียนฟรีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรหัสผ่านนะครับเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีนะครับเพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับตัวของ Make Money THD นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้เต็มที่เลยนะครับภายในระบบสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับซึ่งข้อมูลการติดต่อของผมเนี่ยก็จะอยู่ภายในระบบสมาชิกแบบฟรีนั้นด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Make Money TH นี้นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า Make Money TH นี้นะครับได้เลือก IM Top Up นะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำเงินบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่ง IM Top Up นะครับก็คือบริการด้านการเติมเงินออนไลน์นะครับซื้อบัตรเติมเกมก็ได้นะครับซึ่งจะได้รับส่วนลดอยู่ที่ 3.5 ถึง 4% เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับระบบของ IM Top Up มาใช้ด้วยนั่นเองนะครับก็แบบผมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือระบบสมาชิกของ IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ในการเติมเงินนะครับแล้วก็ซื้อบัตรเติมเกมนั่นเองนะครับหรือว่าบัตรเงินสดต่างๆนะครับก็จะมีบัตร True Money นะครับบัตรเงินสด AS นะครับแล้วก็บัตร eCash นั่นเองนะครับซึ่งผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเพื่อนๆเห็นการเติมเงินของแต่ละเครือข่ายตรงนี้มั้ยครับเพื่อนๆครับผมอยากจะถามเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเติมเงินแต่ละเครือข่ายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะเขียนโค้ดขึ้นมาเองอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับเราต้องทำระบบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการส่งเรื่องนะครับไปทางแต่ละเครือข่ายนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะเปิดระบบนะเพื่อที่จะใช้ในการเติมเงินในเครือข่ายของคุณนะครับซึ่งหลังจากที่เราส่งเรื่องไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอทางเขานะครับมาตรวจสอบระบบก่อนนะครับว่าระบบมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับระบบเป็นไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าระบบเนี่ยเฮ้ยเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมหรือว่าระบบเนี่ยต้องการจะเอามาแอบอ้างอะไรหรือเปล่านะครับก็คือเขาจะตรวจสอบความปลอดภัยความน่าเชื่อถือของตัวบริษัททุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านการตรวจสอบนะครับเขาก็จะทำการอนุมัตินะครับว่าให้ใช้ระบบเนี่ยในการเติมเงินเครือข่ายนั้นได้เลยนะครับก็เพื่อนๆครับกว่าจะผ่านแต่ละกระบวนการนะครับระบบก็ต้องมีความปลอดภัยมากนะครับถึงจะสามารถผ่านแล้วก็ให้ใช้ระบบในการเติมเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีเครือข่ายในบ้างนะครับที่อนุมัติให้ทางของ IM Top Up นะครับสามารถใช้ในการเติมเงินได้และที่สำคัญเลยนะครับเครือข่ายใหญ่ๆนะครับอย่าง AIS D-Tag นะครับ True Move แล้วก็ SimMile นะครับทั้ง4เครือข่ายนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เคยเจอกันอยู่ตลอดนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่ๆนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยเกินกว่าอายุของใครหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าบริษัทเจ้าของเครือข่ายยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับได้ทำการยอมรับในตัวของ IM Top Up เพื่อนๆคิดว่า IM Top Up จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะครับตอนนี้แน่นอนครับมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมากนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมเชื่อว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับก็คงไม่อยากจะเอาชื่อเสียงของตัวเองที่ตัวเองสร้างมาตั้งนานเนี่ยเอามาเสียหายกับ IM Top Up แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่า IM Top Up ไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า IM Top Up มีความน่าเชื่อถือมากๆครับผมแล้วที่สำคัญเลยนะครับบริษัท IM Top Up เองนะครับก็ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่เลยนะครับใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็คือข้อมูลการจดทะเบียนนะครับของ IM Top Up นั่นเองนะครับเป็นการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับนี่เลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่เว็บไซต์เติมเงินมือถือผ่านเว็บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาคลิกตรงเกี่ยวกับเราตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาคลิกตรงที่
ดูใบทะเบียนพาณิชย์นะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับก็จะเข้าสู่หน้าใบทะเบียนหน้านี้เลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็มีที่อยู่ของบริษัทอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีชื่อของผู้บริหารนะครับหรือเป็นชื่อผู้ประกอบการของแอมท็อปอัพนี้นะครับให้เห็นอย่างชัดเจนตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอ่ะเท่านี้นะครับเพื่อนๆคิดว่า IM Top Up นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับผมณตอนนี้จดทะเบียนก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับระบบจากบริษัทเครือข่ายใหญ่ๆก็ยอมรับในตัวของ IM Top Up นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่า IM Top Up นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าทาง Make Money TH นี้นะครับได้เลือกนํา IM Top Up นะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทําเงินกับ Make Money TH นี้เพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ Make Money TH มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะครับก็ตามนั้นเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือความน่าเชื่อถือของ Make Money TH แล้วก็ IM Top Up นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนกำลังรอคอยนะครับว่า Make Money TH นี้นะครับแล้วก็ IM Top Up นี้ได้รับเงินจริงหรือเปล่านะครับก็คือทำเงินได้จริงๆหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโบนัสแล้วก็ค่าแนะนำนะครับที่เพื่อนๆได้รับจากระบบของ Make Money TH นี้นะครับจะถูกส่งมาให้เพื่อนๆเนี่ยในบัญชีของ IM Top Up นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เพื่อนๆได้รับนะครับก็จะเข้าสู่กระเป๋า e-wallet ของเพื่อนๆนะครับในบัญชีสมาชิก IM Top Up ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถนำเงินที่เพื่อนๆได้รับนี้นะครับมาซื้อบัตรเงินสด True Money นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเติมเงินเข้า True Money Wallet นะครับหรือว่าไปเติมเกมก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาเงินที่อยู่ใน e-wallet ที่เพื่อนๆได้รับนั้นนะครับเอามารับเติมเงินก็ได้นะครับแล้วก็เก็บเงินที่เพื่อนๆได้รับนั้นนะครับเอามาเป็นรายได้ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งทุกการเติมเงินนะครับแล้วก็การซื้อบัตรเงินสดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะรับส่วนลดด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เพื่อนๆนะครับประหยัดแล้วก็สะดวกสบายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะเติมเงินใช้เองนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเติมได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับผมการันตีนะครับว่าได้เงินจริง 100% นะครับซึ่งผมนะครับส่วนตัวนะครับผมได้ทำการซื้อบัตรเงินสดนะครับ True Money เนี่ยให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับก็ซื้อไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่900บาทเลยนะครับอ่ะนี่นะครับมีประวัติการซื้อให้ดูอยู่นะครับก็นี่เลยนะครับ300บาทนะครับ300บาท300บาทนะครับนี่นะครับผมได้ทำการสั่งซื้อไปทั้งหมด3ใบนะครับแล้วก็ได้ทำการเติมเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ในการซื้อของนะครับในเซเว่นหรือว่าจะเอาเงินที่ได้รับจากใน True Money Wallet นั้นโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรีวิวการได้รับเงินจาก IM Top Up แล้วนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วระบบของ IM Top Up ใช้ได้จริงๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับยอมรับในตัวของ IM Top Up ที่จะให้ IM Top Up เนี่ยใช้ระบบของเขาในการเติมเงินในเครือข่ายต่างๆได้เนี่ยก็เครือข่ายเหล่านี้นะครับก็ต้องมีการยอมรับในตัว IM Top Up เนี่ยในระดับหนึ่งเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมของ Make Money TH แล้วก็ IM Top Up นั่นเองนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้เงินจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ